สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้ค่ะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาของไทยนั่นก็คือเรื่องราวของบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายสาขาแล้วก็หลากหลายหน้าที่ด้วยกันนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญแล้วก็ได้สร้างคุณประโยชน์ให้สำหรับประเทศชาติมาอย่างยาวนานดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญและกำลังใจให้สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสคนะคะถึงงานที่ผ่านมาของทางด้านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าที่ผ่านมานั้นได้สร้างขวัญและกำลังใจอย่างไรให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษากันบ้างรวมไปถึงทิศทางการดำเนินงานในครั้งต่อไปค่ะว่าจะมีสิ่งใดใหม่ๆเติมเต็มเข้ามาอีกแล้วก็รวมไปถึงวันนี้นะคะโชคดีมากๆค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะจากของสกสคมารับสายสดๆในรายการด้วยดังนั้นคุณผู้ชมที่เป็นทั้งคุณครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์มาฝากคำถามแล้วก็สอบถามกันสดๆได้ในรายการนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในรายการค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะนับว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีมากๆที่ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคนั้นได้ดำเนินการทำงานมาเป็นปีที่11แล้วนะคะเราจะมาพูดคุยถึงผลการทำงานที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษากันบ้างรวมไปถึงทิศทางในการทำงานต่อไปในอนาคตกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะขอต้อนรับค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสคนะคะคุณดนัยมหิพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆสำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนอื่นคงจะต้องให้ท่านรองนะคะได้บอกถึงบทบาทหน้าที่ของสกสคถ้าเกิดเราพูดถึงคุณครูเนี่ยเรานึกภาพออกแต่บุคลากรทางการศึกษาขยายความนิดนึงได้ไหมคะก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณจิรภาขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ของสำนักงานได้มาออกรายการกับเนื่องจากท่านเลขาธิการคือท่านสมศักดิ์ตาชัยท่านติดภารกิจท่านได้มอบหมายให้ผมได้มาทำหน้าที่แทนนะครับจากประเด็นที่ท่านได้พูดถึงนั้นเนี่ยก็เรียนว่าตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ. 2546นะครับซึ่งได้ตราคำว่าบุคลากรทางการศึกษาไว้ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากเพราะว่ามันหมายถึงคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดทั้งที่เป็นครูและไม่ได้เป็นครูนะครับเพราะทุกคนเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเราก็จะต้องไปดูแลเรื่องสวัสดิการทั้งหมดนะครับอันนี้คือถ้านับแล้วเนี่ยมวลมหาประชาชนที่เป็นครูเยอะมากครับนะคะคือพูดง่ายๆว่าทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้านการศึกษาก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดเลยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาประเทศเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะพูดถึงผลงานที่ผ่านมาของสกสคค่ะท่านรองนะคะอยากให้ท่านรองได้บอกถึงผลงานที่ผ่านมาว่าเอ๊ะเราได้มีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรบ้างคะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาซึ่งการก่อตั้งสำนักงานเราปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วย่างก้าวเข้าปีที่11เนี่ยนะครับว่าจากที่ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยซึ่งมีท่านเลขาธิการคนแรกก็คือท่านเกษมกลั่นยิ่งเนี่ยท่านได้มีปณิธานในการทำงานว่าชีวิตครูเราดูแลซึ่งเราก็ตั้งปณิธานว่าคนที่เข้ามาเป็นครูหรือว่าเข้ามาทำหน้าที่การศึกษาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาบรรจุจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตเราจะต้องติดตามดูแลเขาตลอดอันนี้คือปณิธานที่ตั้งไว้นะครับจนมาถึงท่านเลขาธิการคนที่สองก็คือท่านสมศักดิ์เนี่ยก็ท่านก็เพิ่มเติมปณิธานให้เน้นหนักลงไปว่าถ้าเราดูแลชีวิตครูแล้วเนี่ยครอบครัวครูเราก็ต้องดูแลด้วยท่านก็มีปณิธานต่อเนื่องมาซึ่งงานทุกอย่างก็ทำเชื่อมโยงกันมานะครับส่วนที่เราทำมาแล้วเนี่ยก็ถ้าถามว่ามากไหมมากนะครับมีมากมายหลายอย่างที่เราทำแล้วก็ทั้งที่ครูส่วนใหญ่ก็ได้รับบริการจากเราอย่างเช่นโครงการการศึกษาต่อในปริญญาเอกอย่างนี้นะฮะว่าคนที่เป็นครูแล้วไปศึกษาต่อในปริญญาเอกของสถานศึกษาของรัฐเนี่ยนะครับถ้าท่านขาดแคลนงบประมาณหรือไม่มีเงินเนี่ยก็สามารถที่จะมากู้ยืมจากเราในดอกเบี้ยที่ถูกได้
เพียงร้อยละ3บาทต่อปีนะครับสกสหยินดีให้การสนับสนุนเลยครับสนับสนุนให้ครูเราได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีคนสนใจแล้วก็ครูเราที่ได้จบปริญญาเอกไปก็ค่อนข้างมากมายแล้วด้วยโครงการนี้นะครับแล้วก็ยังมีโครงการศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าหลังจากที่ท่านเกษียณออกไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีศูนย์รวมมีที่รวมให้ท่านได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราก็ได้ตั้งศูนย์ขึ้นตอนนี้เนี่ยเปิดไปแล้ว24ศูนย์คือ24จังหวัดซึ่งเป้าหมายก็จะเปิดทุกจังหวัดนะครับก็จะทยอยเปิดไปเรื่อยๆประมาณปีละ4จังหวัดถึง5จังหวัดไปเรื่อยๆนะครับก็มีโครงการด้านที่พักอาศัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางของเราจะมีหอพักของเราเองให้สำหรับคุณครูครับครูและบุคลากรการศึกษาที่มาติดต่องานก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพักที่นี่เพราะว่าที่ของเราเนี่ยเป็นลักษณะราคาสวัสดิการก็คือราคาถูกแล้วในส่วนภูมิภาคเองเนี่ยเราก็ให้สำนักงานจังหวัดซึ่งเราเองมีส่วนงานของเรามีหน่วยงานของเราอยู่ในจังหวัดนะครับให้สำนักงานจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องไปประสานกับสถานที่พักโรงแรมต่างๆว่ามีที่ไหนบ้างที่จะเข้ามาร่วมโครงการที่จะให้สวัสดิการกับครูเราเพราะถ้าครูต่างจังหวัดมาได้มีโอกาสเข้าไปพักบ้างก็ได้ส่วนลด10-20% อย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการให้สวัสดิการของครูแล้วเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณครูแล้วก็บุคลากรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ยังมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลนะครับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยสำนักงานเราเองมีสถานพยาบาลซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนโรงพยาบาลเพราะว่ามีหมอทั้งหมอโรคทั่วไปหมอเฉพาะทางอะไรเรามีหมดเพียงแต่ว่าของเราไม่มีเตียงสำหรับคนไข้พักนอนแค่นั้นเองก็เลยยังใช้ชื่อคำว่าสถานพยาบาลเนี่ยซึ่งในตัวสถานพยาบาลเองเนี่ยเราก็จะรับดูแลรักษาโรคทั่วไปของพี่น้องเพื่อนครูเราซึ่งท่านใดที่เข้ามาตรงนี้ก็สามารถเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังได้ตามระเบียบที่เขามีกฎหมายกำหนดนะครับนอกจากนั้นตัวสถานพยาบาลเองเนี่ยก็ยังมีโครงการที่ไปดูแลสุขภาพตามภูมิภาคต่างๆให้กับคุณครูอย่างทั่วถึงใช่ครับเรามีหน่วยพยาบาลมีรถเคลื่อนที่ไปตรวจสุขภาพให้กับครูตามสถานที่ตามที่ชนบทที่ห่างไกลทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลว่าครูบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลดูจากสถิติการเสียชีวิตของครูซึ่งเรามีการจดสถิติอะไรไว้เนี่ยครูเราขาดการดูแลรักษาตัวเองค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็มีรถเคลื่อนที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีให้โอ้โหนะคะโอ้โหอันนี้เป็นสวัสดิการสวัสดิการด้านอื่นๆนะครับมันก็ยังมีกองทุนมีมูลนิธินะครับกองทุนก็อย่างเช่นกองทุนเพื่อสวัสดิการครูที่ประสบอุบัติเหตุครูที่เจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลพวกนี้ก็เราก็ลงไปช่วยสนับสนุนลงไปดูแลแต่ว่าไม่ถึงกับว่าต้องไปให้ทั้งหมดนะก็เป็นการให้ขวัญกำลังใจบางส่วนแล้วมีกองทุนพิเศษสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกองทุนนี้เนี่ยก็ถ้าครูเสียชีวิตก็จะช่วย 500,000 บาทในขณะที่ครูไปปฏิบัติหน้าที่นะครับทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่จังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดชายแดนเนี่ยถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุจากการก่อการร้ายหรือว่าภัยสงครามอย่างเงี้ยกองทุนนี้ก็ไปช่วยครึ่งหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังมีมูลนิธิต่างๆที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาบุตรทุนการศึกษาครูทุนวิจัยอย่างเงี้ยนะฮะก็มีมูลนิธิอีกตั้ง4มูลนิธิอันนี้คือที่เราให้มาแล้วนะครับโอ้โหตลอดระยะเวลา10กว่าปีจะก้าวเข้าสู่ปีที่11เนี่ยเราก็โอ้โหสร้างขวัญและกำลังใจให้ค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงญาติพี่น้องของคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเองเราก็จะมีการก่อสร้างในส่วนของสำนักงานด้วยใช่ไหมคะสกสคตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าถึงนะคะบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงดำเนินการมาสร้างเสร็จเรียบร้อยไปทั้งหมดกี่ที่คะท่านตอนนี้คือสำหรับหน่วยงานของเรานะครับว่าเนื่องจากว่าเรามีบุคลากรในการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศเราเยอะด้วยนะครับถ้าเราจะมีศูนย์รวมที่เดียวเนี่ยเพราะการให้บริการการดูแลการช่วยเหลือก็คงไปไม่ถึงก็มีการตั้งสำนักงานจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดเริ่มแรกก็เราก็อาศัยที่ทำงานจากเขตพื้นที่บ้างจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจากที่
ที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้เป็นที่สำหรับที่เราจะคอยให้บริการครูแต่ก็อาจจะไม่สะดวกพอมาระยะหลังประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนี่นะครับว่าทางท่านเลขาธิการเองทางคณะกรรมการโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงซึ่งท่านเป็นประธานเนี่ยนะครับว่าก็ได้ดำริว่าถ้าหากเรามีสถานที่สำหรับให้บริการพี่น้องเพื่อนครูที่มาติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูอยากจะเข้ามาหานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสร้างสำนักงานเพื่อรับบริการครูซึ่งตอนนี้สร้างไปได้ประมาณ44จังหวัดแล้วครับแล้วเราก็จะสร้างให้ครบทุกจังหวัดกำลังสร้างก็มีกำลังซื้อพื้นที่กำลังหาพื้นที่อยู่ในช่วงของการดำเนินการอยู่มีกรอบระยะเวลาไหมคะในส่วนของการสร้างท่านเลขาธิการท่านดำริว่าภายในปี58นี่น่าจะครบทั้งหมดทั้ง77จังหวัดครับนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่เลยครับเราจะมีทั้งห้องประชุมมีสถานที่สำหรับให้ท่านได้พักผ่อนมีศูนย์อย่างที่ผมบอกศูนย์ผู้สูงอายุเราก็จะไปตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็ให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันอยู่ที่ในศูนย์ตรงนี้ครับค่ะนะคะทีนี้อยากจะขอย้ำในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้สักนิดนึงได้ไหมคะท่านรองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือในช่วงที่มันผ่านมาและปัจจุบันนี้เรายังคงเอาจริงเอาจังแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะคือก็ถึงกับตอนนี้เราไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับการไปตั้งศูนย์เนี่ยท่านเลขามองว่าครูเราที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าเมื่อท่านประสบเหตุเสียชีวิตเนี่ยในพิธีทางศาสนาของท่านเนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงคราวนี้การที่เราอยู่ส่วนกลางดีกว่าเราจะลงไปช่วยเหลือได้ทันมันก็เดินทางก็ไม่ไหวไม่ทันแล้วนะคราวนี้ก็เลยไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือไว้ที่จังหวัดภาคใต้เลยครับโดยมีกรรมการบริหารศูนย์ก็มีผอ.จังหวัดเราเข้าไปเป็นกรรมการร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านผอ.เขตอะไรก็เข้ามาร่วมซึ่งล่าสุดก็ทราบว่าที่ครูเราโดนระเบิดไป2รายเราก็ลงไปช่วยเหลือนอกจากนั้นนะครับแต่ละปีเนี่ยเราก็จะร่วมกับสมาพันธ์ครูภาคใต้จัดงานรำลึกวีรชนครูวีรชนนะครับจะจัดทุกปีซึ่งปีนี้ก็จะจัดที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็เร็วๆนี้ซึ่งผมก็คงจะต้องลงไปร่วมแล้วอีกอันนึงที่เราเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่ยังอยู่ก็คือเรามีโครงการเยียวยาครอบครัวครูผู้สูญเสียซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะให้ชมรมผู้ได้รับผลกระทบจะมีประธานชมรมว่าปีนี้ท่านอยากทำอะไรปีที่แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะจัดอบรมเรื่องวิชาชีพเราก็เอาตังค์ไปให้แล้วก็ให้เขาได้จัดอบรมปีนี้บอกว่าอยากจะไปทัศนศึกษาดูงานที่ต่างๆเราก็ให้คัดเลือกตัวแทนแต่ละครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเราก็จัดโปรแกรมให้ท่านไปมาพักที่สำนักงานมาพักที่หอพักเราแล้วก็พาไปดูงานในสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะต่อคนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบุตรหลานของคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่อาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ดำเนินการมาตลอดแล้วก็ยังคงมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปแต่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะค่ะช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถที่จะกดโทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีคำถามก็สามารถกดโทรศัพท์มาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากสกสคมาร่วมรับสายสดๆในรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com